สอสหกพักการเมืองจากฝ่ายค้าน7 7 0คนร่วมลงชื่อสนับสนุนยติแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพักเพื่อไทยทั้ง4ยติพร้อมกับพร้อมร่วมคณะนะครับซึ่งนําโดยนายสมพงศ์อมอรวิวัฒน์ผู้นํำฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานรัฐสภา นายตินี้ประกอบด้วยการยกเลิกมาตรา272และ159กรณีสวร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรียติยกเลิกมาตรา270และ271กรณีสวร่วมปฏิรูปประเทศและยับยั้งกฎหมายยติการยกเลิกมาตรา279เรื่องการรับรองคำสั่งและประกาศคอสชและยะติการแก้ระบบเลือกตั้งกับคือให้แก้ไขระบบการเลือกตั้งโดยนำเอา ระบบการเลือกตั้งในรัฐนูนปี2 5 4 0มาใช้นั้นก็หมายถึงว่าใจความจริงๆนั้นก็คือเรื่องการเลือกตั้งมีบัตรสองใบใบหนึ่งคือเลือกพรรคอีกใบหนึ่องเลือกคน ขณะที่นายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายคา้านชี้แจงถึงการแก้รัฐธรรมนูญให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นและยกเลิกการเลือกคนนอกบัญชีพักการเมืองส่วนนายแพทย์โจลนาน่าสีแก้วสสเพื่อไทยระบุถึงระบบเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนแปลงไปอ้างอิงรูปแบบตามรัฐธรรมนูญปี2540 ายชัวลีกัยประธานรัฐสภาตอบรับที่จะพิจารณาและบรรจุยติทั้ง4ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาคู่ขนานไปกับยติแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและ5พรรคฝ่ายค้านวันที่23และ24กันยายนนี้นะครับสำหรับผลการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญปี2560กที่กรรมธิการได้สรุปเสนอต่อสภาสาระสำคัญก็คือยอมรับว่าแก้ไขได้ทุกหมวดยกเว้นหมวด1และหมวด2ครับ การที่เราบอกว่ามีการแก้ไขทบทวนให้เสมอไม่ได้หมายความว่าอยากจะแก้แต่ถ้ามันจําเป็นต้องแก้ก็ต้องแก้ นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราไปบอกว่าหมวดหนึ่งหมวดสองไปแตะต้องอะไรไม่ได้เลยแล้วเกิดวันหนึ่งมีความจําเป็นต้องแก้จริงๆมันจะเกิดเด็ดล็อกเกิดวิกฤตการณ์ในทางรัฐธรรมนูญดังนั้นอย่าอธิบายอย่าทําความเข้าใจผิดจนมันเกินตัวบทในรัฐธรรมนูญตัวบทในรัฐธรรมนูญยืนยันชัดเจนว่าหมวดหนึ่งหมวดสองแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้และหมวดหนึ่งหมวดสองก็เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมสมาชิกวุฒทสภาพี่น้องประชาชนสามารถพูดคุยถกเถียงกันได้ รองศาสตราจารย์ปิยะบุตรนั้นเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับที่เห็นควรเปิดกว้างให้แก้ไขถ้าขีดเส้นกําหนดเอาไว้ว่าห้ามแก้หมดนั้นบทนี้อาจจะเกิดการเดทล็อกได้กรรมธิการยังรายงานสรุปสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญผ่านการตั้งสอสอรอยกร่างใหม่ทั้งฉบับครับเห็นควรการแก้ระบบเลือกตั้งยกเลิกการเสนอชื่อนายกก่อนการเลือกตั้งเปิดทางให้สภาตรวจสอบสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้และก็คืนนำ